สายขาตอนนี้คุณนายยังคุณนายงองอใจเย็นๆแล้วงอค่อยๆพูดนะฉันฟังไม่รู้เรื่องอะตอนนี้คุณนายยังรอคุณหนูมาเยี่ยมไม่ยอมหลับยอมนอนงอเลยไม่กล้าบอกคุณนายว่าคุณหนูตายแล้วกลัวคุณนายรับไม่ได้นะคะถ้างอไม่บอกคุณทองใบอะแล้วศพของพี่ชัดจะทำยังไงคุณสายคะคุณสายช่วยอะไรงอหน่อยได้ไหมคะอย่างน้อยก็คิดว่าเราเคยดองกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยถูกกันแต่ยังไงเราก็เหมือนญาติกันนะคะแล้วตอนนี้คุณนายก็ไม่เหลืออะไรแล้วโรงน้ำปลาก็เอาไปจำนองเงินสดก็แทบจะไม่มีเหลือแล้วค่ารักษาก็ไม่รู้จะเอามาจากไหนแล้วค่ะตอนนี้คุณสายช่วยเผาศพคุณชัดหน่อยได้ไหมคะเรื่องงานศพพี่ชัดอะฉันจัดการให้ได้แต่ยังไงงอก็ต้องหาทางพยายามบอกคุณทองใบนะอย่างน้อยอะก็ให้คุณทองใบได้มาเผาศพพี่ชัดนะค่ะค่ะงอจะพยายามค่ะยังไงงอก็กราบขอบคุณคุณสายมากนะคะงอไม่รู้จะพึ่งใครจริงๆค่ะไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวฉันจัดการเรื่องศพพี่ชัดให้ส่วนจะเอาไว้ที่วัดกี่วันหรือจะรอคนทองใบยังไงอ่ะฉันจะโทรไปถามงออีกทีนึงนะแค่นี้นะงอWe'll be right back.